ข้ามาสู่กระบวนการอีกหนึ่งอย่างนะครับเราจะมาเรียนรู้คุณลักษณะของปุ่มนะครับผมก็จะสอนคุณลักษณะทั้ง4คุณลักษณะให้กับพวกเราทราบนะครับว่าปุ่มประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับผมมาที่ Create New ครับเพื่อให้การเรียนรู้เรื่องปุ่มนะครับเป็นเรื่องง่ายๆสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนพวกเราใช้ปุ่มเพื่อที่จะสร้างแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งนะครับในการสอนทักษะทางด้านภาษาแล้วกันนะครับให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนนะครับอันดับแรกนะครับผมมาที่เลือกขนาดนะครับผมเลือกขนาดแอปพลิเคชันของผมในรูปแบบของ HD นะครับก็คือ 1280 คูณ 720นะครับแล้วก็เฟรมบิตเรทผมเลือกที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับแพลตฟอร์มไทป์ผมเลือกใช้ Action Script 3นะครับแล้วก็ Create เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทบทวนองค์ความรู้นะครับพื้นที่ขาวๆตรงนี้เราเรียกว่าสเตทนะครับพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าไทม์ไลน์ผมมีไฟล์อยู่แล้วนะครับผมจะ Import วัตถุต่างๆเข้ามาไว้ในไลบรารีเพื่อเวลานั้นผมจะได้เรียกใช้ได้ง่ายนะครับอันดับแรกผมมาที่ไฟล์ครับมาไฟล์เสร็จแล้วผมมาที่คำสั่ง Import ครับแล้วก็เลือกคำว่า Import to Library ครับโอเคผม Import รูปภาพเข้ามาก่อนครับเรามาดูที่ไลบรารีครับมีไหมครับนะครับมีนะครับต่อไปนะครับผม import เสียงนะครับเสียงที่ผมได้อัดไว้นะครับผมก็มาที่ file แล้วก็มาเลือก import แล้วก็เลือก import to library เหมือนเดิมนะครับผมเก็บไว้ใน document นะครับเลือกเข้าไปแล้วผมก็ทำการ import ครับตอนนี้นะครับผมมีไฟล์เสียงเมาส์แล้วก็ i เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่จะทำอะไรเลยนะครับผมลากรูปภาพมาไว้บน stage ครับโหภาพใหญ่ไปนะครับภาพใหญ่ไปเวลาจะย่อนะครับเราก็แค่มาที่ free transform นะครับกดชิปค้างไว้เพื่อไม่ให้สเกลผิดเพี้ยนครับแล้วก็ย่อขนาดภาพลงมาครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกดคอนโทรลบวกๆเพื่อขยายสเตทนะครับโอเคตอนนี้ my body นะครับผมอยากให้เมาส์ over นะครับพอเมาส์ over มาตรงนี้นะครับให้มี text caption ขึ้นมาบอกว่า I แปลว่าตาแล้วก็ถ้าผมกดหนึ่งครั้งนะครับก็ให้มีคำว่าให้มีเสียงพูดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เราไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับเราจะใช้กระบวนการที่เรียกว่าพื้นนะครับไทยบ้านนี่แหละครับใช้คุณลักษณะของปุ่มทั้งหมดนะครับอันดับแรกนะครับผมบอกแล้วว่าจะสร้างปุ่มถูกไหมครับองค์ความรู้เดิมนะครับอันดับแรกเราไปที่ insert ครับไปแท็บเมนู insert นะครับแล้วก็สร้าง symbol ขึ้นมา1 symbol แล้วก็มาเลือกคำว่า new symbol ครับเลือก symbol เสร็จแล้วนะครับปุ่มนะครับtype ของ symbol เนี่ยประกอบด้วย3อย่างทบทวนองค์ความรู้นะครับ movie clip button แล้วก็ graphic นะครับผมจะสร้างปุ่มผมจะเลือก movie clip หรือว่า button ครับโอเคเก่งมากครับเลือก button นะครับปุ่มนะครับผมก็ตั้งชื่อไว้เลยครับ BTN ก็ย่อมาจากปุ่มนะครับปุ่มนี้ผมจะสร้างปุ่มตานะครับ BTN I ครับ EYE แล้วก็ S นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสร้างขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าเขาจะเพิ่มอีก1นิ้วแท็บขึ้นมานะครับเราจะเห็นแท็บซิมโบลที่เขียนว่า BTN I นะครับซีนเนี่ยถ้าอยากจะวกกลับไปที่ตัวซีน1เมื่อสักครู่ตรงสเตทเนี่ยเราก็แค่กดเครื่องหมายแบ็คตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็สร้างขึ้นมาเลยครับนี่คือสถานะแรกนะครับสถานะแรกคือ up สถานะที่2คือ over สถานะที่3คือ down สถานะที่4คือ hit up เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมันก็โผล่ขึ้นมาเลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับผมวาดปุ่มขึ้นมานี่คือ up ใช่ไหมครับลองวกกลับดูนะครับดูปุ่มผมสร้างมาเห็นไหมครับยังไม่ต้องทำอะไรเอาปุ่มมาลากใส่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่คือสถานะแรกที่เราเรียกว่าสถานะ up ครับup ก็คือมองเห็นเลยครับนี่คือ up นะครับต่อไปนะครับผมเข้ามาแก้ไขปุ่มแป๊บนึงนะครับต่อไปสถานะต่อไปเราเรียกว่าสถานะ over ครับการที่ผมเข้ามาแก้ไขปุ่มนะครับผมก็แค่ double click เข้าไปในตัวปุ่มเนี่ยนะครับเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นว่าแท็บปุ่มโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับนะครับต่อไปสถานะ over ครับสถานะ over ก็ทำเหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วก็ insert keyframe ต้องกั้นห้องไว้นะครับไม่ให้เขาทะลุไปหากันแล้วก็สถานะดาวคลิกขวาแล้วก็ insert key frame นะครับสถานะ hit ครับคลิกขวาแล้วก็ insert key frame เยี่ยมมากครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่กี่สถานะครับ4สถานะนะครับคือ up over down แล้วก็ hit สถานะ over คือพอมีเมาส์ลากผ่านครับพอมีเมาส์ลากผ่านมอเมาส์มาถูกบริเวณตรงเนี้ยนะครับ over หรือว่า over บริเวณตรงเนี้ยนะครับ
จะเราจะขึ้นอะไรขึ้นมาเราก็สามารถระบุได้สถานะดาวก็คือต้องมีการกดครับสถานะฮิตนะครับเป็นพื้นที่ที่มองไม่เห็นครับแต่มีพื้นที่ครับเป็นยังไงมองไม่เห็นแต่มีพื้นที่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับทีนี้นะครับผมอยากให้ตัวเนี้ยมันเป็นใสๆนะครับใสๆคือไม่อยากให้มันมีนะครับไม่อยากให้มันมีมันอยู่ในสถานะที่เรียกว่าอะไรครับอัพนะครับสถานะอัพคือมันโชว์เลยแต่ผมไม่อยากให้มันโชว์ขึ้นมาเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยผมอยากให้มันเป็นใสๆแทนนะครับผมก็แค่คลิกที่ตรงสถานะอัพนะครับแล้วผมก็กดปุ่ม delete วัตถุนั้นออกแต่สถานะ over ยังคงอยู่ครับสถานะดาวคงอยู่ครับสถานะ hit คงอยู่ครับโอเคนะครับทีนี้เสร็จแล้วผมเพิ่มอีก1เลเยอร์ครับเพิ่มอีก1เลเยอร์สถานะ up over ในเลเยอร์2นะครับผมคลิกขวา insert blank keyframe ครับสถานะดาวคลิกขวา insert blank keyframe ครับสถานะ hit คลิกขวา insert blank keyframe ครับแสดงว่าผมกั้นห้องได้4ห้องแล้วนะครับทำไมผมต้องกั้นห้องนะครับผมจะแจ้งพวกเราให้ทราบดังนี้นะครับถ้าไม่กั้นห้องเนี่ยมันจะไหลฮาดกันนะครับไปอาดลาดเลยนะครับทุกอย่างก็ต้องถูกกั้นไว้กั้นไว้เอาไว้ให้รู้ว่าแต่ละสถานะเป็นแบบไหนนะครับผมทีนี้นะครับผมจะมาสถานะโอเวอร์เฮ้ยผมไม่อยากให้มีไอ้เหลืองๆตรงเนี้ยผมเอาออกได้ไหมครับโอ้ยขอโทษทีครับได้นะครับผมกดออกเสร็จแล้วผมก็มาที่ text caption ครับแล้วผมก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ i e y e test เท่ากับตาเนี่ยครับโอ้มันใหญ่ไปใช่ไหมครับผมย่อได้นะครับก็คุมคิดไม่ออกไปบอก property ครับมาที่แถบ property นะครับแถบ property text ของผม200ใหญ่ไปผมย่อลงมาย่อลงมานะครับโอเคI แปลว่าอะไรครับ I แปลว่าตาครับผมเนี่ยครับพอเมาส์โอเวอร์นะครับแถบสีเหลืองจะไม่มีนะครับเนี่ยเมาส์โอเวอร์สีเหลืองจะไม่มีแล้วก็จะมีคำว่าตาโผล่ขึ้นมาเอามาตรงนี้นะครับทีนี้พอเมาส์ดาวครับดาวก็คือถูกกดนะครับแถบสีเหลืองผมก็ไม่เอาครับเอาออกอ้าวอาจารย์คะแล้วพอเวลากดมันจะรู้ได้ยังไงคะมันอยู่ในสถานะฮิตแล้วครับฮิตก็คือพื้นที่ที่ระบุว่าต้องกดบริเวณตรงนี้เท่านั้นแต่สามารถมองเห็นไหมหือนะครับมองไม่เห็นนะครับทีนี้ผมมาพอกดลงไปแล้วนะครับกดลงไปแล้วอาจารย์คะแล้วทำไมอาจารย์สร้างเลเยอร์ที่2คะคือตามหลักแล้วนะผมควรจะเอาคอนเทนต์ใส่บนเลเยอร์ที่2นะครับแต่เนื่องจากว่าผมชินแล้วนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือผมมักง่ายนะครับผมก็เลยเอามาใส่กองกันอยู่ในเลเยอร์ที่1ทั้งหมดเลยแต่ถ้าทำให้ถูกต้องหนูควรจะแบ่งเป็นแต่ละเลเยอร์เก็บแต่ละอย่างนะครับอันนี้ผมเก็บรวมกันเลยนะครับผมก็มาที่ไลบรารีนะครับแล้วก็มาเลือก i แล้วก็ drag เข้าไปเห็นไหมครับพอผมลาก i มาวางไว้บน state นะครับเราจะเห็นทันทีเลยว่าแถบสถานะดาวจะมีเส้นสีส้มๆขึ้นเป็นแถบเสียงขึ้นมานะครับนี่คือสถานะ up over down hit นะครับดาวคือต้องถูกกดถูกไหม over ก็คือเมาส์ลากผ่าน up ไม่ต้องทำอะไรโชว์ขึ้นมาเลย hit จำเป็นต้องมีนะครับอ่ะผมกลับไปที่ scene ครับหนูสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ไอ้เหลืองๆของผมหายไปแล้วเห็นไหมครับหายเนาะพอหายไปแล้วนะครับผมอยากลองทดลองอ่ะกด control enter ดูผลลัพธ์ครับพอเมาส์ over มาตรง head มีอะไรเกิดขึ้นไหม no ครับear ไม่ครับ hand ไม่ครับ leg ไม่ไอ้ foot ไม่ครับ leg ไม่มีครับ mount ไม่มีครับ nose ไม่มีครับ eye เห็นไหมครับพอผมกด1ครั้งครับกดนี่คือสถานะอะไร over พอเมาส์ over มาถูกตรงนี้เห็นไหมครับคำว่า eye จะโผล่ขึ้นมาถ้าผมกด1ครั้งครับ eyes ตาเห็นไหมครับโอเคไหมฮะเห็นไหมครับโอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับคนไหนที่สงสัยนะครับสามารถกลับไปทบทวนได้นะครับเดี๋ยวผมจะนำคอนเทนต์นี้ขึ้นไปไว้บน YouTube นะครับแต่วันจันทร์ตอนบ่ายนะครับพวกเราก็ได้เจอกันคนไหนที่ไปเรียนแล้วแล้วเกิดข้อสงสัยหรือทำไม่ได้นะครับเราจะวกกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงก็คือวันจันทร์ตอนบ่ายนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ